ีทเองคือเขาเป็นคนที่ภายนอกอาจจะดูสดใสแต่ว่าข้างในจริงๆแล้วจิตใจคนเรามันก็มีด้านสีขาวสีดำอยู่อะไรเงี้ยพีทก็จะเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางมาเจอกันอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับคนอื่นพีทก็จะเป็นคนที่แบบยิ้มแย้มอารมณ์แจ่มใสเนี่ยแต่เวลาแบบพอเจอเรื่องจริงจังแบบซีเรียสเขาก็จะเผยด้านนั้นออกมาให้คนอื่นได้เห็นตัวละครแอบดาร์กนิดนึงใช่แล้วยิ่งมาเจอกับเวกัสเองอะไรเงี้ย มันก็ยิ่งทำให้เห็นท่าแท้ของพีทมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ก็ให้คนดูลุ้นไปว่าเวกัสจะดึงพีทเข้าด้านมืดหรือว่าพีทจะ Welcome to the Dark Side แต่เขาทำออกมาได้ดีนะเออเดี๋ยวห้ามไว้ก่อนทุกคนได้ยินแล้วนะครับนี่เรียบร้อยครับผมอะไรเดี๋ยวใช่เหรอใช่ครับคำคือคำว่าอะไรครับให้ลองจ้องแต่ดิแม่งหนูคำเนาะปากยังไม่ทัน15วิขอใช้สมาธิก่อนครับตั้งสมาธิกันดู15วินาทีตรงนี้วัดความนิ่งนี่เป็นบรรยากาศนะฮะในสวนซากุระของเรานะครับกับญี่ปุ่นทริปของเรานะฮะใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับไม่ใช่ญี่ปุ่นทริปแต่เป็นญี่ปุ่นทริปนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ลองดูตอนนี้จับเวลาเลย15วินาทีฮะแหมทั้งคู่ยังคงความนิ่งนะครับคงความฟินนะฮะระหว่างทีมลิ้นจีกับทีมใครจะเป็นผู้มีชัยในวันนี้อ่ะโอเค15วินาทีเรียบร้อยโอเคอย่างน้อยกำลังเติมพลังกันอยู่นะฮะด้วยลิ้นจี่และซากุระตรงนี้